สิทธิ์การลานั่นเองลางานลาอะไรได้บ้างปกติมันก็จะมีสิทธิ์ลาลากิจลาป่วยลาคลอดปีนึงได้กี่ครั้งลาบวชลาบวชได้อะใช่ไหมอุ้ยดีจังแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามที่ถกเถียงกันทั่วโลกค่ะการลาช่วงที่เราปวดประจำเดือนเฮ้ยมันไม่เบานะเวลาคนปวดหนักปวดมากๆ อ่ะประเด็นสำหรับคนที่เขาปวดมากๆบางคนว่าปวดนิดปวดหน่อยปวดหนักเนี่ยมันทรมานจริงๆเคยเป็นไม่เคยได้ยินเรื่องลาปวดประจำเดือนเนาะเมื่อก่อนไม่ปวดดิ้นเลยนะจำได้จำได้แต่อันนี้นอกเรื่องถึงแม้ว่ามันจะนานมาแล้วแต่จำได้ตอนนี้ไม่มีแล้วแม่ก็เขาเล่ามาไม่มีแล้วนะอ้าวแม่อดใช้สิทธิ์นะปาการ์ดอ่ะปูจดไว้เลยของแม่ปุ้ยมาลาปวดประจำเดือนนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเดี๋ยวนะเนี่ยนะแสดงแล้วนะงั้นขอโน้ตไว้อีกข้อนึงคือเขาบอกว่าสิทธิ์เนี้ยมันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เพราะมันจะมีกลุ่มที่เห็นด้วยในการที่จะผลักดันสิทธิ์ในการลาช่วงปวดประจำเดือนกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนก็คือคนที่ไม่ปวดผู้ชายผู้ประกอบการผู้ชายเพราะผู้ชายก็จะถือว่าถ้าคุณสามารถลาช่วงปวดประจำเดือนได้แปลว่าคุณลาป่วยก็มากกว่านั้นได้มากกว่านั้นสิมากกว่าชาวบ้านต้องเขาจะเอาเปรียบเขาผู้ชายก็จะมีสิทธิ์แค่ลาป่วยแต่ผู้หญิงก็มีบวกเข้ามาได้อีกทุกเดือนทุกเดือนไม่เท่าเทียมอันนี้คือกลุ่มผู้ชายเจออีกกลุ่มนึงแล้วก็คือกลุ่มที่เขาไม่ต้องใช้แล้วใครหมดก็จะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเข้าใจปวดปวดอย่างน้อยเราก็เคยปวดมาก่อนนี้ก็จะเข้าใจนะเนี่ยแหละค่ะก็เข้าใจในมุมมองของทุกๆคนนะคะแต่เราไปดูเรื่องของเทรนด์โลกกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเขาไปถึงไหนเขารู้สึกยังไงกับประเด็นเรื่องนี้บ้างเพราะสำหรับด้วยนะบางคนหัวขึ้นไส้มันแล้วแต่เนาะบางคนปวดที่ท้องบางคนไมเกรนขึ้นอย่างแอปบางคนร้าวไปถึงเข่าใช่มีอาการได้หมดเลยนะคะแต่ตอนปวดอยากนวดมากเลยเขาไม่ให้นวดนะอ๋อใช่แต่ว่าอยากเดี๋ยวเลือดริ่มเลือดมันไอ้นี่ไม่ควรใช่ไหมคะเนี่ยเขาบอกว่ามีผลวิจัยนะคะเมื่อปี2018ค่ะจากมหาวิทยาลัยในลอนดอนนะคะบอกว่าอาการปวดประจำเดือนเนี่ยสำหรับบางคนมันเลวร้ายพอๆกับอาจารย์อาการหัวใจวายเลยนะจริงสำหรับบางคนการแตกพักมือเย็นทรมานมากแต่ก็อยากจะฝากนิดนึงนะว่าถ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่าปวดจนมันมันผิดปกติต้องพบแพทย์นะควรจะพบแพทย์ไม่ใช่คิดว่าคืออันนี้คือการปวดประจำเดือนนะไม่ควรทนนะไม่ควรทนใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้บางทีมันก็จะออกมาด้วยทรายแบบนี้แหละที่จะมาเตือนเราว่าเอ๊ะมีสิ่งผิดปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันปวดแบบรุนแรงขนาดที่เราใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยควรจะต้องพบแพทย์นะคะอย่าทนคราวนี้เราไปดูเทรนด์โลกกันบ้างนะคะเขาบอกตอนนี้หลายๆประเทศเลยค่ะที่อนุญาตให้ลาช่วงที่เราปวดประจำเดือนได้แล้วแสดงว่าเขารู้สิทธิ์แล้วเนาะหมายถึงว่าเราก็มีสิทธิ์ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้จะมาแชร์มี7ประเทศด้วยกันนะคะเราไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าตั้งแต่ปี1947โอ้โหให้ลาได้ทำไมเขาอินเทรนด์มากตั้งแต่แม่ปุ้ยยังสาวเลยอ่ะ1947ไม่ใช่ละแม่ปุ้ยกำลังเริ่มฉันยังไม่เกิดเพราะเราอยู่ชาติที่แล้วอยู่โอ้โหคลิปฝีมาแล้วเจ้าน้อยกับเจ้า1947นะเขาบอกว่าสมัยนั้นเขาเข้าถึงหัวใจผู้หญิงแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะคะเขาบอกว่าคือมีการเพิ่มสิทธิ์ในการลาหยุดจากการปวดท้องประจำเดือนลงในสิทธิ์แรงงานค่ะระบุว่านายจ้างไม่สามารถบังคับให้ผู้หญิงมาทำงานในวันที่เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากจากประจำเดือนค่ะแต่ก็ไม่ได้มีระบุชัดเจนนะว่ากี่วันยังไงนะคะก็คงเป็นแบบวันสองวันก็พอแล้วล่ะก็คงอันนี้เหมือนกับแบบถ้าปวดมากก็บังคับไม่ได้ห้าวันคือไปหัวหินแล้ว5 วันไปหลีเป๊ะละเล่นน้ำได้หรอก็คือเล่นเราเปิดท้องเมนค่ะนายอันเนี้ยนะแต่ใส่บิกินี่ได้อันเนี้ยนะไม่ลงรูปไม่ให้ใครเห็นอันเนี้ยนะเออคนที่คิดได้แบบเนี้ยมันต้องทำมาแล้วคิดไวเลยเนาะคิดไวอยู่แล้ว5 วันไปหัวหินไปลิเป้เฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้แต่คุณคะคุณไม่ต้องคิดไปถึง5 วันค่ะมันคนปวดประจำเดือนเขาไม่ได้ปวดยาอย่างนั้น2 วันก็เหลือแหล่แล้ว
่ะแล้วก็ประเทศต่างๆยังไม่เคยเห็นสถิติ5วันนะคะไปต่อกันที่อินโดค่ะอินโดนีเซียนะคะประกาศเมื่อปี2003ค่ะมีกฎหมายอนุญาตให้พนักงานเนี่ยลาหยุดได้หากว่าปวดท้องประจำเดือนซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆในเอเชียเลยนะคะโดยกฎหมายนี้ก็ระบุว่าพนักงานผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยสามารถลาได้2วันแรกของรอบเดือนเป็นไปได้2วันเพราะมันจะปวดตอนนั้นแหละนะใช่แต่สมเหตุสมผลปวดหรอนิดนึงแต่คนเนาะเขาจะรู้แล้วว่ามันคือเขาคงนับวันแรกของการปวดแต่มันจะมาหรือยังก็เขาก็ไม่รู้หรอกคือถ้าลาปวดเตือนก็คือปวดปวดก็ลาล่ะค่ะคือปวดที่ปวดเตือนมันไม่ปวดหนักนะมันไม่ปวดเยอะความหมายเขาคือ2วันแรกของการอาการปวดแล้วมั้งมีผลกระทบจากอันเนี้ยใช่ปวดได้เยอะเกาหลีใต้ค่ะกฎหมายแรงงานของเกาหลีนะคะระบุว่าพนักงานผู้หญิงทุกคนสามารถลาป่วยจากเหตุผลทางร่างกายได้เดือนละ1วันค่ะเข้าใจซึ่งเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดนะคะหากฝ่าฝืนนะคะมีการปรับบริษัทอย่างจริงจังค่ะเขาบอกว่าเมื่อปี2021เนี่ยมีบริษัทนะคะสายการบินนึงเนี่ยฝ่าฝืนไม่ให้พนักงานลาโดยอ้างว่าพนักงานไม่มีหลักฐานยืนยันว่าตนมีรอบเดือนจริงหรือไม่ต้องเอาอะไรไปยันอะไรเอายังไงดีมาดูศาลไม่ยอมค่ะตัดสินให้สายการบินนั้นนะคะจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 1,790 ดอลลาร์หรือประมาณ 59,000 บาทค่ะอันนี้นะพนักงานก็ชนะคนเขาเข้าใจเรานะมันจะเป็นกำลังใจในการทำงานอุทิศตนให้เลยนะแล้วถ้ามีกฎก็ต้องตามนั้นไปกันสั้นๆนะคะที่ไต้หวันก็เดือนละ1วันเช่นเดียวกันค่ะหากลาเกิน3วันเนี่ยก็จะนำไปรวมกับสิทธิ์การลาป่วยนะคะส่วนเวียดนามให้ลาได้3วันเหมือนกันค่ะแซมเบีย1วันนะคะแล้วก็สเปนนะคะสเปนก็เป็นประเทศล่าสุดที่อนุญาตให้ลาช่วงที่มีประจำเดือนเนี้ยนะคะก็ระบุให้ลา3วันต่อเดือนนั่นเองค่ะและสามารถลาเพิ่มได้เป็น5วันถ้าปวดรุนแรงโอ้ดีแต่ไทยบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องลาทำไมเพราะว่าวันหยุดเยอะแล้ววันหยุดเยอะแล้วก็มันไม่ตรงกับวันที่หนูปวดท้องนะคะปวดตามเทศกาลในปฏิทินนะคะรอปวดวันนี้นะหนูได้ไหมลูกเพราะว่าทางบริษัทหยุดพอดีเราลองวิ่งเอ็นเยอะไงคะเราลองวิ่งเอ็นเยอะหรอค่ะช่วยจัดการตัวเองด้วยค่ะรู้สึกว่าวันหรือบางคนอย่างนี้ลองวิ่งเอ็นเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหถ้าได้อีกวันก็ดีลาปวดประจำเดือนล่วงหน้าอ้าวนั่นไงทีมงานบอกไม่ได้เลยอ่ะเอาต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันจริงเขาเห็นอกเห็นใจต่อความปวดของเราเราก็ต้องซาบซึ้งอ่ะแล้วก็ลาแบบตามความสัตย์จริงแล้วบางคนบอกฉันไม่ปวดฉันไม่ได้ลาหรอก็ใช้สิทธิ์ลาฉันไม่ปวดฉันก็อยากปวดแล้วตอนนี้เพราะว่าลาอย่าไม่ปวดถือว่าอยู่โชคดีอยู่ดีมากอยู่โชคดีแล้วเราก็ได้ทำงานอีกหนึ่งวันสร้างคุณค่าให้ตัวเราเอง